แก๊ปบอมนี่ไม้เท่าไหร่ครับมี50กับ60จ้าเอาอันไหนดีอย่างนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยแบบนี้60นะ60 62 50แล้วนี่หมกอะไรครับบางเนี่ยหมกกบหมกซิวหมกจ้าอ๋อหมกกบหมกพอซิวหมกหมู20อันนี้อะไรแก๊ปบอมป่ะครับเอาอันนี้แก๊ปบ๊อบครับแก๊ปแปลว่าอะไรอ่ะกบค่ะอ๋อกบถ้าเป็นภาษาอีกอย่างนึงเขาก็จะบอกว่าใครทำเธอท้องเพราะว่าอ้วนไงคะอ๋ออ้วนเอาข้าวเหนียวด้วยครับเอาสองสีเป็น70 บาทครับแก๊ปบ๊อบนี่ครับที่ซื้อมาครับแก๊ปบ๊อบนะฮะแก๊ปบ๊อบ60 บาทครับอันนี้เป็นกบยัดไส้ครับนี่ครับหรือเรียกอีกอันว่าอังแก๊ปบ๊อบนะฮะก็คือเอากบนะครับเนื้อกบออกมาแล้วก็ไปปรุงรสแล้วก็อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปใหม่ในตัวหนังกบนะฮะนี่เป็นกล้วยนะครับก้านกล้วยเอามาปิดไว้ตรงนี้นะฮะก็ไอเดียดีเหมือนกันครับก้านกล้วยใช้ก้านกล้วยนะฮะไม่ต้องใช้วัสดุอย่างอื่นนี่ครับเป็นอาหารประจำถิ่นของทางสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษครับเป็นอาหารขึ้นชื่อนะครับหอมครับหอมเครื่องเทศนะฮะอังแก๊ปบ๊อบเนี่ยอังก็เปลี่ยนเพราะว่าย่างปิ้งนะฮะแก๊ปนี่คือกบนะฮะบ๊อบนี่ไม่แน่ใจว่าอะไรนะครับซื้อมาในถังกับข้าวเหนียวนะครับชิมครับอร่อยครับถ้าคนชอบทานไส้อั่วนี่เราชอบเลยครับเหมือนไส้อั่วแล้วถ้าไม่บอกว่ายัดมาในกบเนี่ยไม่รู้ยิ่งเจ้านี้เขาตัดแขนตัดขาออกนะครับปรุงเห็นมีรสชาติเนี่ยจะดูก็รู้ครับมีตะไคร้อยู่นะคือไส้อั่วกบนั่นเองไงกินกับข้าวเหนียวฮะเข้ากันข้าวเหนียวสุรินทร์นี่ก็อร่อยจริงๆทั้งข้าวเหนียวข้าวจ้านี่สุดยอดครับสุรินทร์กินแล้วรสชาติเนี่ยไส้อั่วกบชัดๆนะฮะใครยังไม่เคยลองนี่ครับมาลองครับซื้อที่ตลาดเขียวนะครับมีทุกวันเสาร์นะครับที่เช้าวันเสาร์ที่เมืองสุรินทร์ตรงอบจ.ให้หัวกบชัดๆเลยเนี่ยอร่อยมากคนชอบไส้อั่วนะไม่ควรพลาดผมนึกว่าอาหารเหนือเนี่ยถ้าออกมาเนี่ยแล้วก็หั่นบางๆเนี่ยคนจะไม่รู้เลยว่ามาจากกบครับแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube เก็บเรื่องราวมาฝากกันครับผมอังแก๊ปบ๊อบนะครับประมาณไส้อั่วกบของเมืองสะเรนหรือสุรินทร์ครับผมสวัสดีครับ